สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เรนเจอร์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆของ Logic Pro X 10.8 นะครับมาดูกันว่าเวอร์ชัน 10.8 นี้จะมีฟีเจอร์อะไรอัปเดตใหม่ที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันครับสำหรับอัปเดตเหล่านี้นะครับผมจะคัดมาแค่ฟีเจอร์ที่เด่นๆแล้วก็น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือตอนนี้ Logic Pro มีเครื่องมือ Mastering ให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับโดยที่จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ Mastering ของเพื่อนๆนั้นสะดวกสบายและก็ง่ายเร็วขึ้นและนี่คือหน้าตาของ Mastering Assistant นะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ Mastering นะครับไม่ว่าจะเป็น EQDynamic Exciter หรือว่า Spread นะครับก็คือการจัดการกับ Image นะฮะโดยที่ EQ นั้นมันจะจัดการย่าน Boost หรือว่าคัดส่วนที่เพลงของเรานั้นไม่ต้องการหรือว่าต้องการเพิ่มให้เราโดยอัตโนมัตินะครับโดยมันจะใช้อัลกอริทึมในการจัดการครับโดยที่เราสามารถเลือกพรีเซตได้ว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบ Clean Punch หรือว่า Transparent ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกคาแรคเตอร์ให้กับ Mastering ของเรานะครับดูฮะมันจะทำการ EQ ให้อย่างอัตโนมัติเลยโดยที่มันจะวิเคราะห์จากไฟล์เวฟของเพลงของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็ยังสามารถจัดการปริมาณของออโต้คิวตรงนี้ได้นะครับพอเราอยากจะให้ใส่มันตั้งแต่0หรือแม็กซิมัมที่สุดก็คือ200เลยก็ได้นะครับและไดนามิกนะครับมันก็จะจัดการไดนามิกเรนจ์ของเพลงของเรานะครับโดยจะมีปุ่ม Exciter ที่จะเอาไว้ใช้เพิ่มคัลเลอร์ให้กับมาสเตอริ่งของเรานะครับโดยที่ปริมาณตรงนี้เราก็มาจัดการตรงนี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นสเปรดนะครับจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้จัดการกับสเตอริโออิมเมจของมาสเตอริ่งของเรานะครับช่วยในเรื่องของความกว้างแล้วก็มิติต่างๆของมาสเตอริ่งของเรานะครับยังไงกันบ้างครับแค่นี้การทำงานมาสเตอริ่งของเพื่อนเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาของเพื่อนได้นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ต้องมาสเตอริ่งในงานที่ต้องใช้เวลาหรือว่างานที่ลูกค้าเร่งมานะครับแล้วก็ไม่มีเวลาพอที่จะมาสเตอริ่งแต่จะใช้ตัวนี้ในการจัดการได้นะครับฟีเจอร์นี้ผมชอบมากครับและคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบนะครับต่อมาก็จะเป็น Logic Pro Drummer นะฮะฟีเจอร์ที่อัปเดตขึ้นมาใหม่ของ Logic Pro Drummer นะครับนั่นก็คือมันสามารถใช้งานกับ Third Party ได้แล้วหรือว่าปลั๊กอินข้างนอกนั่นเองนะครับสมมติว่าเราชอบกรุ๊ปกองของ Logic Pro Drummer แต่ว่าไม่ชอบซาวรู้สึกว่าซาวมันก้องแก้งไปหน่อยเราก็สามารถใช้ปลั๊กอิน Third Party ข้างนอกมาใช้ได้นะครับเพราะปกติมันใช้ได้แค่ซาวของกองของ Logic Pro เองเท่านั้นนะครับแต่คราวนี้เราสามารถใช้มือกลองของ Logic Pro แต่ว่าเป็นซาวจากข้างนอกซาวจาก Third Party ได้นะครับฟีเจอร์นี้ใครที่เป็นสายทำกลองจะชอบมากเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น Plug In Beat Breaker นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว Plug In ที่เอาไว้เพิ่มความน่าสนใจหรือว่าความแปลกใหม่ให้กับซาวซัมเปิ้ล Loop หรือว่าซัมเปิ้ล One Shot ของเราได้นะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะไปจัดการการเล่น Loop ของซัมเปิ้ลของเราได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวก Preset ต่างๆที่ตัวเจ้า Beat Breaker เนี่ยจัดการให้กับซัมเปิ้ล Loop เรานะครับใครที่เคยใช้ FL Studio มาก่อนนะครับก็จะคุ้นๆใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้มันจะทำงานคล้ายๆกับตัว Cross Beat เลยของ FL Studio นะครับเดี๋ยวมาดู Preset เหล่านี้กันนะครับมันจะเป็น Half Time Skip Around Reverse Endholdback หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับตัวนี้เหมาะมากสำหรับเพื่อนๆที่ทำสายแซมเปิลหรือว่ากำลังมองหาวิธีทำให้ซาวของเรานั้นมีความแปลกใหม่มากขึ้นนะครับแถมยังเอาไปใช้กับเมโลดี้วอคคอร์ช็อปก็ได้ด้วยนะครับหรือถ้าจะเอาไปจัดการกับแซมกลองก็จะเกิดแพทเทิร์นการตีกลองใหม่ขึ้นมาต่อไปก็คือ Sample Alchemy ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้จัดการกับแซมเปิลลูปหรือว่าแซมเปิลวันช็อตของเรานะครับแต่คราวนี้มันจะเป็นการจัดการกับซาวโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็น Pitch Panning จูนและสามารถเปลี่ยนให้แซมเปิลลูปของเรานั้นเปลี่ยนวิธีเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นให้เป็นแบบคอร์ดหรือว่ารีเวิร์สกลับหลังแบบนี้หรือจะให้เล่นเป็นไปกลับด้วยเจ้าโบรตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะให้ซัมเปิลลูปของเราเล่นเป็นอัพเพจโอก็ได้นะครับเล่นไปเล่นกลับเล่นซ้ายเล่นขวาเหมาะมากสำหรับคนที่จะเอาซัมเปิลลูปมาทำซาวด์ดีไซน์ใหม่ๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องมือ Slip Tool นะครับตัวนี้จะเอาไว้ใช้จัดการกับออดิโอเวฟตรงนี้นะครับโดยจะเป็นตัวที่เอาไว้เลื่อนออดิโอเวฟของเรานะครับให้ไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับเราสามารถที่จะเลื่อนออดิโอเวฟตรงนี้ได้ตั้งแต่หัวโน้ตแรกจนถึงหัวโน้ตสุดท้ายนะครับแบบนี้นะครับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายแบบสุดทางแบบนี้ก็ได้นะครับและต่อมาก็จะเป็น Rotate Tool นะครับเครื่องมือต่อจาก Slip Tool ตะกี้เลยเมื่อกี้ Slip Tool จะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ดึงเว็บของเรานั้นมีจำกัดนะครับมีการสิ้นสุดของเว็บนะครับแต่ว่า Rotate Tool นี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ดึงเว็บของเราแบบไม่จำกัดเลยครับถ้าเกิดว่าเกินรอบของมันมันก็จะกลับเข้ามาใหม่โดยเอาปลายของช่วงสุดท้ายของเว็บมันกลับมาใหม่เป็นการ Rotate กันไปแบบนี้นะครับวนกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่ Logic Pro X 10.8 อัปเดตมาให้นะครับผมก็ได้ทำการอัปเดตสำหรับเครื่องมือหรือฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจแต่จริงๆแล้ว Logic Pro 10.8 นี้มีอัปเดตฟีเจอร์อีกมากมายนะครับเพื่อนๆลองไปอัปเดตแล้วก็ตามไปดูกันว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่ผมยังไม่ได้อัปเดตนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆของ Logic Pro X 10.8 จาก Mr. Ranger ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆชอบฟีเจอร์อัปเดตใหม่ตัวไหนของ Logic Pro กับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับมาดูกันว่าคลิปต่อไปผมจะทำคลิปอัปเดตฟีเจอร์ของอะไรอีกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ให้กับ Mr. Ranger ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ